ในประเทศไทยภาคส่วนการก่อสร้างมีบทบาทที่สำคัญมากต่อระบบเศรษฐกิจซึ่งส่งผลให้แรงงานข้ามชาติกว่าล้านคนอพยพมายังประเทศไทยเพื่อหางานทำประชากรแรงงานก่อสร้างเหล่านี้มาจากประเทศพม่าและกัมพูชาเป็นส่วนใหญ่และบ่อยครั้งที่จะนำลูกหลานติดตามมาด้วยณปัจจุบันมีเด็กๆมากกว่า 60,000 คนที่ต้องอาศัยอยู่ในแคมป์ที่พักคนงานก่อสร้างทั่วทั้งประเทศไทยในทุกๆวันเราได้ให้การสนับสนุนด้านการเข้าถึงบริการด้านการศึกษาสุขภาพและความปลอดภัยให้แก่เด็กๆมากกว่า 2,000 คนที่อาศัยอยู่ในแคมป์ที่พักคนงานก่อสร้างเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้กับเด็กๆ เหล่านี้การระบาดของโรคโควิด -19 ในปัจจุบันทำให้ความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่แล้วแย่ลงไปยิ่งกว่าเดิมซึ่งจำนวนของผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรคระบาดครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางซึ่งหลายครอบครัวต้องเผชิญกับการขาดรายได้และความยากลำบากอื่นๆอาทิเช่นหนี้สินที่เพิ่มขึ้นสุขภาพจิตที่แย่ลงการแตกแยกของครอบครัวและความรุนแรงต่างๆทั้งนี้ความไม่มั่นคงทางการเมืองในประเทศพม่าณปัจจุบันยังส่งผลเสียกับหลายๆครอบครัวที่เราทำงานด้วยและนำมาซึ่งความท้าทายใหม่ๆที่เราต้องเผชิญขอขอบคุณการสนับสนุนจากพันธมิตรหลักของเราที่ทำให้เราสามารถอำนวยการสนับสนุนฉุกเฉินและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวกับ Watch ในชุมชนเหล่านี้ได้อย่างทันท่วงทีอยู่นี่อยู่กับลูกพี่ที่มาเมืองแล้วครับ10ปีกว่าแล้วช่วงเมื่อก่อนนี่ก็เป็นลูกรักเพื่อนก็มาเที่ยวคักบ้านเลยครับแต่ก่อนนี้มันสูบน้ำขึ้นมามันแดงเวลาซักเสื้อผ้าตอนเย็นมันจะสีแดงออกสีแดงครับผ้าเลือกเด็กนักเรียนเนี่ยครับบอกเดียวบอกเดียวกันครับแต่มาไม่ได้กั้นเลยคือไม่ได้กั้นเหมือนโล่งๆครับพูดใจกับอับด้วยกันหมดเนี่ยมาเดี๋ยวนี้แยกกันมันเดี๋ยวก็สายดีแล้วแบ่งกันคนละห้องมีกับกระจายอ่ะครับมันน่าดูดีขึ้นเนี่ยครับตั้งแต่เป็นเด็กทำขึ้นมาเหมาะสมครับมันจะได้รอนมันจะได้เรียนรู้ได้กับผมเราเนี่ยอนาคตต่อไปอ่ะครับจะได้ผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะมันจะได้รู้ว่ามันเป็นแบบเวลาไปอาบน้ำเข้าห้องน้ำอย่างนี้ครับประทับใจมากเลยครับดีใจขนาดนั้นครับผมดีใจที่น้ำสะอาดขึ้นแล้วก็มันก็เห็นไปว่าเพื่อวันเด็กมันจะได้มาช่วยเหลือผมเขาช่วงโควิดนี่ตัวเองครับมาได้ทำงานตัวเองผมทั้งที่ก็ข้าวสารอาหารให้เขายินดีขนาดการให้การสนับสนุนฉุกเฉินแก่ชุมชนเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากมูลนิธิบ้านเด็กจะคงให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้อพยพและลูกหลานของพวกเขาในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้เพื่อตอบสนองความต้องการที่จำเป็นและเพื่อให้มั่นใจว่างานของเราบรรลุความสำเร็จอย่างต่อเนื่องสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่สำคัญของคุณขอบคุณค่ะ